กลับเข้าสู่รายการท่องโลกครัวไทยไอออนไทยคุยซีนค่ะตอนนี้อยู่ในร้านไหมไทยนะคะร้านอาหารไทยในถิ่นวิมเบิลดันอยู่บนถนน The Broadway แล้วก็เดินมาจากสถานีรถใต้ดินวิมเบิลดันไม่น่าจะเกิน2นาทีค่ะเดี๋ยวบีจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับร้านกันค่ะตอนนี้บีอยู่ด้านในร้านแล้วนะคะอยู่กับคุณสุทัศน์ยิ่งวิริยะผู้จัดการแล้วก็เจ้าของร้านอาหารร้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกว่าน้าสุทัศน์นะคะด้วยความยินดีครับค่ะร้านนี้เปิดมานานกี่ปีแล้วคะถ้ารวมๆแล้วก็27ปีกว่าแล้วถือว่าเป็นร้านแรกๆในกรุงลอนดอนเลยก็ประมาณร้านที่10กว่าแล้วตอนแรกที่มาเปิดใน area Wimbledon นี่มีร้านอาหารไทยที่อื่นไหมคะตรงในแถบนี้แถบนี้แถววิมเบิลดันไม่มีครับไม่มีเลยก็จะมีในใจกลางเมืองค่ะนะครับอย่างเช่นแถวเปิร์สคอร์ดค่ะค่ะฟูลแลมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีทางโซโหบ้างค่ะแสดงว่ามาเปิดตรงถิ่นนี้นี่ต้องใจแข็งใจกล้ามากเลยคิดยังไงมาเปิดคะเนี่ยครับก็ผมก็อยู่ลอนดอนมาเป็นเวลา 7-8 ปีนะครับแล้วก็ได้ทำงานร้านอาหารไทยมาในใจกลางเมืองลอนดอนมาประมาณ 7-8 ปีก็เลยมีความชอบที่ว่าเพื่ออนาคตไกลๆเรามีความถนัดประสบการณ์ด้านนี้ก็เลยสนใจที่จะเปิดธุรกิจส่วนตัวเราที่เรามีประสบการณ์ก็คือร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยแล้วอีกอย่างหนึ่งผมได้มาผ่านหูผ่านตาแอเรียวิมเบิลดันมาก่อนที่จะมาเปิ ปดที่นี่ก็เลยมีความสนใจที่น่าจะเป็นแหล่งที่ดีนะครับแล้วชื่อเสียงตามที่เราสืบสาวตามข่าวมาว่าวิมเบิลดันเป็นแหล่งที่ดีนะครับผู้คนดีแล้วก็น่าจะเป็นการมีธุรกิจที่ดีในอนาคตได้ครับตอนนั้นเนี่ยต่างจากตอนนี้ขนาดไหนเหมือนเขาก่อนมีแค่เหมือนเป็นแอเรียที่พักอาศัยหรือเปล่าครับเมื่อ 27-28 ปีก่อนนะฮะในวิมเบิลดันนี่ก็จะมีความเจริญไม่ถึงระดับนี้นะครับก็จะมีแค่ความเจริญแค่ช่วงจากสถานีจนมาถึงเราเนี่ยนะเดิน5นาทีแต่พอเธอไปจากเรานี่จะเริ่มแบบเป็นร้านโล่งๆยังไม่มีธุรกิจอะไรมาเลยนะก็ยังความเจริญอะไรก็ยังไม่ถึงพอหลังจากเราเปิดได้สัก10ปีธุรกิจก็เข้ามาเต็มเลยเราไปกว้างขึ้นไปกว้างขึ้นไปแล้วก่อนที่มาที่ประเทศอังกฤษนะสุทัศน์ทำอะไรที่ไทยอะคะผมได้เป็นแค่นักศึกษาระดับแบบกลางๆเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงระดับจบปริญญาตรีไม่ถึงนะครับก็จากวิทยาลัยครูจันเกษมนะครับแล้วก็ได้มาตอนอายุผมน้อยมากสัก20ได้ทำเรื่องตั้งแต่อายุ19มาแล้วก็มาทำงานที่นี่เลยก็มาหาทางเอาตัวรอดที่ UK เพราะได้โอกาสที่ว่ามีญาติรู้จักกันนะครับเปิดร้านอาหารไทยที่ UK แล้วก็แนะนำกันมาผมก็เลยตัดสินใจที่มาเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรมากที่เมืองไทยก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาหาทางเอาตัวรอดในด้านการงานดีกว่าแล้วตอนอยู่ไทยนี่คือเรียนรู้การทำอาหารมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าทุกอย่างมาเรียนที่นี่จริงๆถ้าจะเป็นการเรียนรู้อาหารไทยในด้านที่เป็นวิชาการจริงๆอ่ะไม่ใช่ครับแต่ถ้าจะบอกว่ารู้บ้างตามทำทานเองอะไรตามบ้านตามอะไรพื้นฐานอย่างนั้นได้พอรู้บ้างครับแต่ว่าพวกตำราอะไรเด็ดๆมาเรียนที่นี่อันนี้ถ้าพูดกันตามจริงไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่ทราบเลยครับแต่เปิดร้านอาหารมา27ปีนี่ก็ต้องขอบคุณประสบการณ์ที่ดี8ปีครับค่ะมีบุคลากรคนทำงานในร้านเยอะขีดเยอะไหมครับก็ประมาณ10-12คนครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับค่ะแล้วร้านนี้จุกี่คนคะ50-70ที่นั่งค่ะแล้วแม่ครัวมีกี่คนคะตอนนี้แม่ครัวส่วนมากเราน่าจะมีประมาณสัก3-4 คนแล้วแต่ว่าวันไหนลูกค้าเยอะลูกค้าก็ต้องสลับกันไปแต่ละวันขึ้นอยู่กับแต่ละวันด้วยนะครับค่ะเป็นคนไทยหมดเลยเรามีแม่ครัวคนไทยมาตลอดครับตลอดเวลาแม่ครัวพ่อครัวคนไทยตลอดไม่เคยมีชาติอื่นมาปะปนหามาจากไหนคะคนไทยที่อยู่ที่นี่ถาวรที่เราหามาได้แล้วเราก็มาเทรนฝึกบ้างเทรนที่นี่เลยนะครับค่ะส่วนคนที่เป็นมืออาชีพมาจากเมืองไทยนี่ก็เมื่อ10ปีก่อนก็ได้มาบ้างครับนะครับก็มีมาบ้างก็เราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันไปจนถึงทุกวันนี้เขาก็ขยับขยายกันออกไปบ้างอะไรนะครับค่ะคุณน้าสุทัศน์เข้าครัวทำเองบ้างไหมคะปีแรกที่เข้ามาก็ทำงานอยู่ในครัวมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็อาศัยประสบการณ์แต่ก็ชินกับการทำในครัวมาตลอดก็สามารถจะ
มีประสบการณ์ที่ดีสามารถจะฝึกคนได้ค่ะลูกค้าที่มาเนี่ยอยากทราบว่าส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติส่วนมากจะเป็นคนต่างชาติที่ส่วนใหญ่คนไทยนี่น่าจะไม่เกิน 10% ครับไม่เกิน 10% นะไม่เกินเราเขาชอบมาทานอะไรกันคะที่นี่อาหารเด็ดๆอาหารที่เด็ดของไทยเราที่คนต่างชาติที่รู้จักก็น่าจะเป็นพวกผัดไทยต้มยำหรือว่าแกงแกงหลายหลากของอาหารไทยนะครับของชาติไทยที่เห็นนำเสนอวันนี้มีแกงป่าครับเป็นแกงป่าที่ว่าเราใช้มันจะเป็นอาหารที่มีเครื่องเทศที่เราได้รสชาติมันมากมากกว่าแกงอันอื่นๆนะเราจะหั่นนะครับหั่นตะไคร้หรือหอมกระเทียมสดๆนะหั่นแล้วเราจะต้มเพื่อให้นิ่มแล้วก็เข้าเครื่องปั่นเลยเขาเครื่องปั่นผสมกันเลยมีประมาณ7-8อย่างร้านนี้จะเน้นเหมือนกับว่าไม่ค่อยใช้เพสหรือว่าผงหรือว่าอะไรที่ผสมสำเร็จแล้วเท่าไหร่คือถ้าอะไรที่ทำสดได้ทำเองเลยเราไม่ใช้ของที่ทำสำเร็จรูปใส่ซองมาเราจะไม่ใช้เลยนะครับอย่างทอดมันที่ชิมเมื่อกี้นี่รสเหมือนทานที่เมืองไทยเลยเราทำสดที่นี่เลยครับแล้วอย่างปลาอันนี้เรียกปลาอะไรคะจานนี้เป็นปลาชื่อปลาคอดปลาคอดที่ว่าคุณภาพปลาชนิดนี้ค่อนข้างดีหน่อยนะครับเราก็ใช้ปลาสดอันนี้มาเป็น อาหารจานเด็ดของเราอะไรเงี้ยนะเรียกว่าอะไรครับจานนี้บนเว้นเออก็เรียกง่ายๆก็เป็นปลาของ3รสนะปลา3รสซึ่งประเทศไทยเราก็มีเมนูอันนี้เยอะเยอะแยะค่ะอยากทราบจริงปลา3รสนี้ขายจานละเท่าไหร่คะในร้านเราตอนนี้ขายประมาณอยู่ในราคา9ปอนด์9ปอนด์นะครับจริงก็ดีนะคะเห็นไปเห็นเนื้อชิ้นหนาๆแล้วก็ได้เครื่องเทศได้สมุนไพรอะไรเยอะแยะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจะจัดหาสินค้าที่มาตรฐานได้มากแค่ไหนนะเราต้องไปเลือกสินค้าด้วยตัวเองส้มตำเนี่ยชาวต่างชาติสั่งกันเยอะไหมคะ4-5ปีที่ผ่านมาส้มตำเราเป็นมีชื่อเสียงที่ดีซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็จะรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีการสั่งทานกันมากขึ้นนะครับในการเราถึงต้องรักษามาตรฐานสินค้าพวกอินกรีเดียนเราให้เป็นไทยแท้ก็คือใช้มะพร้าวสดครับจะไม่ใช้สิ่งที่ใกล้เคียงหรืออะไรเราไม่ใช้ครับใช้มะพร้าวสดเลยครับแล้วนี่ตำไทยใช่ไหมคะที่ครับใช่อันนี้เป็นส้มตำไทยปูปลามีไหมคะก็เราจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะความปลอดภัยกับลูกค้านี่จะไม่ค่อยสูงเราก็เลยไม่กล้าทำไม่ทราบว่ามีจานอื่นจานไหนบ้างที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยก็จะมีผัดไทยนะฮะป๊อปปูล่ามากวันหนึ่งเราผัดเกือบ100กระทะ100จานนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นจานหนึ่งที่ขายดีที่สุดของร้านนี้ใช่ไหมคะถูกต้องถ้าไม่รวมต้มยำแล้วนะฮะส่วนพวกแกงหลายหลากของเราเนี่ยก็ค่อนข้างป๊อปปูล่าไม่แพ้ผัดไทยนะครับแกงของเราแต่ว่าเผอิญแกงเรานี่มันมีหลายหลากใช่ไหมมันไม่ใช่มีแต่แกงแดงแกงเขียวมันมีแกงมัสมั่นมีแกงกะหรี่ด้วยก็เลยทำให้รวมๆกันแล้วก็เยอะไม่แพ้ผัดไทยนะครับนะแล้วถ้ามีน้องตามมาก็คือผัดซีอิ๊วนะครับแล้วถ้าเป็นอาหารแปลกๆอย่างที่ชาวต่างชาติอาจจะไม่ค่อยรู้จักอย่างเช่นขนมเบื้องยวนพอขายได้ครับพอขายได้ครับแต่ว่าคราวนี้วิธีการทำมันอาจจะต้องใช้เครื่องยนต์กลไกอะไรที่แบบว่ามีความพร้อมหน่อยนะครับก็เลยทำให้การทำออกมาเนี่ยมันต้องใช้เวลานานไม่ได้ทำง่ายๆไม่ทำง่ายๆก็สูตรของต้นตำรับตำราเก่านะครับตำรับตำราซึ่งผมได้ไปศึกษามาบ้างแล้วเคยมีประสบการณ์ด้านนี้บ้างในร้านเมนูมีเห็นมีก๋วยเตี๋ยวน้ำด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าอันนี้เอ็กซ์เพรสทำเร็วครับคือช่วงหลังๆนี่จะประเทศ UK เนี่ยจะมีนักเรียนต่างชาติเข้ามามากเลยนะใน UK เนี่ยมีนักเรียนเอเชียเข้ากันมาเป็นเยอะเพราะฉะนั้นอาหารพวกนี้เนี่ยจะเป็นอาหารที่ว่าเตะตาหรือช่วยให้นักเรียนเอเชียเรารุ่นใหม่เนี่ยได้บริโภคกันในราคาที่ไม่แพงและจานด่วนแล้วก็เป็นอาหารที่ดีด้วยนะครับใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็จำหน่ายได้มากนะสุทัศน์เปิดร้านอาหารมาที่นี่27ปีแล้วอยู่อังกฤษมาทั้งหมด30กว่าปีไม่ทราบว่ามีแผนที่จะอยู่ที่นี่ต่อหรือว่าอยากจะกลับไปที่ไทยไหมครอบครัวอยู่ที่ไหนคือทางผมมีแผนอยากจะอยู่ที่ UKครึ่งปีแล้วอยู่ที่เมืองไทยครึ่งปีครับถ้าแต่อยากจะรักษาร้านอาหารที่นี่ไว้นะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วครับอยากจะรีไทร์แต่คราวนี้เราก็ต้องรอขึ้นลูกใหม่มานะครับขึ้นลูกใหม่มาสานต่อเราค่ะ
นะครับเมื่อไหร่มีคือลูกใหม่มาสานต่อเราก็สามารถรีไทร์ได้อยู่อังกฤษครึ่งปีเมืองไทยครึ่งปีใช่ไหมครับค่ะโดยที่ว่าเราไม่มาเครียดมากเพราะว่าทำงานธุรกิจเนี่ยนะมีธุรกิจมันต้องเครียดเป็นเรื่องธรรมดาในอายุของเรานี่เราก็คงไม่น่าควรจะเครียดอะไรมากไปนะครับเพราะว่าอายุเราก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาอุปสรรคอะไรมีอะไรบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กน้อยผิดพลาดในร้านอะไรนั่นมีเกิดขึ้นเยอะมากเขากฎเกณฑ์ที่นี่เขาเข้มงวดครับเพราะนั้นเราก็จะพยายามต้องเข้มงวดแล้วก็ต้องละเอียดมากๆนะครับไม่ใช่แต่ละเอียดในด้านการรักษาต้นทุนหรือว่าละเอียดในด้านทำราคาหรือว่าซื้อของทำบัญชีแล้วคือเราต้องรอบรู้เยอะมากทุกด้านเลยทำให้เราต้องเครียดมากและปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละวันเราต้องมีความรู้ความมั่นใจในการแก้ไขปัญหานะครับแต่ละวันเพื่อรักษาธุรกิจให้ดำเนินด้วยความราบรื่นก็เลยเป็นการเครียดที่เราต้องใช้ความคิดมากแต่ละวันนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ชมทางบ้านไหมคะทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกอาหารไทยในต่างประเทศเราเนี่ยผมมีความรู้สึกที่ว่าคุณภาพอาหารที่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับซึ่งเราหาได้สินค้าหรือว่าอาหารเครื่องผสมหรือว่า ingredients อะไรพวกนี้นะฮะที่มาทำให้กับลูกค้ากับชาวต่างประเทศแล้วผมมีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าคุณภาพสูงครับนะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้เลยครับมาทานร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยสินค้าหรือการบริการหรือว่าคุณภาพของสินค้านี่สูงมากนะครับส่วนรสชาติหรือว่าอะไรใกล้เคียงต้นตำรับตำราอะไรอันนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของร้านไหมไทยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณน้าสุทัศน์มากเลยขอบคุณมากครับคุณดีครับช่วยเล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจให้ฟังด้วยความยินดีครับตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการต้องขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่กรุณาให้การสนับสนุนรายการค่ะ